ดีครับก็วันนี้วันที่28มิถุนายนครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับนี่ก็ที่สวนหลวงร.9ครับก็ทุกวันอาทิตย์เช้าผมก็จะมาที่สวนหลวงร.9ก็มาถึงสักประมาณสักตีห้าครึ่งวิ่งก็สักชั่วโมงครึ่งนี่ก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับอากาศก็ดีก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราตื่นทุกเช้ามาแล้วเนี่ยถ้าได้ออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยร่างกายเราจะสดชื่นมากๆสัปดาห์นึงอยากให้ออกกำลังกายสัก150นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าแยก5วันก็วันละ30นาทีนะครับแบบนี้เนี่ยท่านแทบจะไม่ต้องทานยาอะไรเลยในชีวิตประจำวันเพราะว่าสุขภาพท่านจะดีมากๆวันนี้ครับผมก็จะมาให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการทานอาหารครับหลังจากทานอาหารปุ๊บเนี่ยท่านไม่ควรทำ3อย่างนี้ครับเพราะถ้าท่านทำเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ครับอันดับแรกครับหลังจากทานอาหารแล้วไม่ควรที่จะนอนทันทีหรือไม่ควรที่จะนอนราบลงไปหรือนอนเอนทันทีเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยกระเพาะเราจะใช้เวลาย่อยอาหารเนี่ยประมาณนะครับประมาณสัก 2-4 ชั่วโมงกว่าอาหารจะหมดที่เขาเรียกว่า gastric emptying time นั่นเองแต่ถ้าเกิดท่านลงไปนอนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาหารที่ยังไม่ย่อยครับจะขย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารของท่านจะทำให้เกิดอาการเรียกว่ากรดไหลย้อนนั่นเองนะครับและถ้าท่านใดเป็นอยู่แล้วอาการจะเป็นมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำว่าถ้าท่านทานอาหารแล้วอยากจะนอนพักผ่อนหรือนอนราบเนี่ยควรจะทำหลังจากนั้นเนี่ยอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมงแต่ถ้าอยากจะเอนหลังพักได้เนี่ยก็ไม่อยากจะให้เอนจนนอนราบลงไปเอนหลังสัก 30-40 องศาเนี่ยพอได้นะครับนี่ก็คือข้อแนะนำนะครับข้อแรกต่อมาข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยก็คือว่าห้ามออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงทันทีหลังจากทานอาหารก็มีหลายๆท่านครับว่าเวลาทานอาหารเสร็จแล้วอ่ะรู้สึกผิดอยากลดความอ้วนไปวิ่งทันทีบอกว่าเอ้ยฉันจะเอาอาหารที่กินออกไปสัก200กิโลแคลอรี่คือทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะแน่นท้องจะจุกบางคนเนี่ยถึงกับอ้วกออกมาเลยนะครับเพราะว่าอาหารยังไม่ย่อยนะครับซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับถามบอกว่าจะออกกำลังกายหลังทานอาหารได้ไหมบอกว่าได้ครับแต่แนะนำเป็นการเดินย่อยเบาๆแบบนี้ดีมากกว่าด้วยการทานอาหารเสร็จปุ๊บแล้วเดินย่อยเบาๆให้ร่างกายขยับลำไส้ก็ขยับการขับถ่ายการเขาเรียกว่าการย่อยอาหารก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำหลังทานอาหารแนะนำให้เดินย่อยอาหารเบาๆสัก 15-20 นาทีจะค่อนข้างที่จะสบายตัวแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแถมยังได้สักผมว่าน่าจะได้เดินสัก 1,000-2,900 ก็ซึ่งจะดีมากๆครับอย่างที่3ครับที่ห้ามทำหลังทานอาหารก็คือการแปรงฟันครับถ้าท่านแปรงฟันหลังทานอาหารเนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นถ้าท่านทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวมากๆหรือว่ามีสารที่กัดก่อนฟันมากๆเพราะเวลาเราแปรงอาหารไปเนี่ยแปรงฟันไปเนี่ยไอสารพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมาขัดผิวฟันของเราทำให้เขาเรียกว่าตัวสารเคลือบฟันของเราเนี่ยหลุดลอกออกไปง่ายเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำว่าถ้าอยากจะแปรงจริงๆอาจจะให้บ้วนปากให้สะอาดก่อนนะครับให้พวกสารพวกนี้ออกไปแล้วค่อยแปรงฟันหรือถ้าอยากลมปากสะอาดสดชื่นก็อาจจะใช้พวกน้ำยาบ้วนปากก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับอันนี้ก็คือ3อย่างครับที่ไม่แนะนำให้ทำหลังจากทานอาหารทันทีแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกอันนึงครับบอกว่าเฮ้ยถ้าหลังทานอาหารแล้วเนี่ยไปอาบน้ำร้อนเลยมันไม่ดีท้องจะอืดถามว่าความเชื่อนี้เกิดจากอะไรความเชื่อนี้เกิดจากการว่าเวลาอาบน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยเลือดมักจะไปที่ผิวหนังมากกว่ามีความเชื่อที่ว่าทำให้กระเพาะอาหารไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงและทำให้การย่อยผิดปกติก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าถามว่าทานอาหารแล้วจะไปอาบน้ำร้อนเลยได้ไหมบอกว่าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับและนี่ก็คือสุขภาพและเก็บความรู้ง่ายๆวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกๆคนครับสวัสดีครับไปแล้ว